เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูกันที่1คู่รักเรียกว่าเป็นคู่รักตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าครองคู่กันมานานเกือบ10ปีแล้วค่ะสำหรับพี่ป๊อกปิยธิดานะคะกับคุณสามีอย่างคุณตั๊กนั่นเองค่ะเป็นอีก1คู่ที่คอยเติมความหวานให้กันอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วเราก็น่าจะรู้สึกได้เหมือนกันว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มั่นคงมากๆลงตัวมากๆอุ๊ยอะไรนักข่าวของเราสร้างสรรหาภาพมาเทียบกันเมื่อกี้ผมชอบมากเลยอ่ะจะได้เห็นว่ามันยาวนานมากคุณกับคู่รักคู่นี้นะคะน่ารักมากๆแล้วก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเขาลุ้นเราเองก็ลุ้นจริงๆอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยมีทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจกันสักทีนึงที่ผ่านมาไม่เคยมีข่าวว่าทั้งคู่จะเตรียมปั๊มทายาทไม่เคยมีข่าวว่าทั้งคู่ตั้งท้องหรือว่าอะไรเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงไร้วี่แววเราต้องบอกว่าทั้งคู่ก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะต่างคนเนี่ยตัวพี่ปอกเองก็เข้าเลข4พี่ตาก็อายุ50แล้วเราก็อยากจะให้มีน้องสักทีเนาะคือแฟนคลับก็เป็นห่วงปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้ถ้าจะมีน้องใช่ไหมทีนี้เรามีโอกาสได้เจอพี่ป๊อกไงคุณผู้ชมเราก็แบบอยากลุ้นอยากเชียร์อีกรอบนึงกันเนาะก็ถามพี่ป๊อกอีกรอบนึงพี่ป๊อกยืนยันคำเดิมครับแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะว่าไม่อยากมีลูกเพราะอะไรลองไปฟังดูครับพี่ไม่ได้อยากมีลูกเพราะว่าอยากโยนภาระตั้งแต่เขายังไม่เกิดว่าเขาต้องดูแลพี่ตอนแก่หรือว่าเขาจะต้องหาเงินเลี้ยงพี่ตอนแก่เราอยู่ของเราแบบนี้คือถ้าเผื่อโยนภาระให้เขาตั้งแต่ยังไม่เกิดว่าฉันอยากมีคนเลี้ยงดูฉันอยากมีคนคอยประคองฉันตอนแก่พี่ว่ามันเห็นแก่ตัวกันไปหรือเปล่าก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ขนาดเราเองเราก็ทำงานนอกบ้านเราก็ไม่ได้ไปประคองคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ได้อยู่ทานข้าวกับท่านทุกวันเพราะฉะนั้นพี่ก็ว่าต่อให้เรามีเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นจะมีหรือไม่มีก็มันแล้วแต่คนค่ะแล้วแต่คนแต่ว่าถ้าสำหรับพี่อย่าโยนภาระให้เขาตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยค่ะนี่จริงๆสมัยนี้แล้วเนอะก็ไม่จำเป็นที่ว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจะต้องมีพ่อแม่ลูกหรือว่าอะไรนะคุณผู้ชมมันอยู่ที่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าสมัยนี้แล้วเนี่ยบางคนไม่ต้องแต่งงานก็มีความสุขได้บางคนแต่งงานอยู่กัน2คนก็มีความสุขได้แต่ว่าบางคู่คิดว่าอยากจะมีลูกก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นความสุขของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันออกไปจริงๆแค่นี้เราก็ยินดีกับทั้งคู่มากๆแล้วนะคะเป็นอีก1คู่รักตัวอย่างที่เรียกว่าประคับประคองความรักมาได้10กว่าปีพี่พันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งคู่ตัวอย่างที่เป็นหลักฐานนะให้คนทั่วๆไปที่อาจจะไม่ใช่คนดังอ่ะได้รู้สึกเหมือนกันว่าครอบครัวเราไม่ได้ผิดปกตินะคุณผู้ชมถ้าเรามีกัน2คนแบบนี้มีคนมาถามทำไมไม่มีลูกสักทีตอบเข้าไปอ้าวพี่ป๊อกยังไม่มีเลย ได้เหมือนกันทั้งคู่หน้าคล้ายกันมากเลยรู้สึกไหมอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละยิ้มแย้มคล้ายๆกันไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมพี่ป๊อกก็หน้าคล้ายๆเตยมากเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะ